การจัดวางเอกสารในบางครั้งเราต้องการจัดวางเอกสารที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนในที่นี้นะคะเราต้องการให้ส่วนของตารางนี้เป็นแนวนอนนะคะเราก็เลือกส่วนที่เราต้องการให้มีการจัดวางแนวของเอกสารที่แตกต่างแล้วจากนั้นให้เรามาดูที่แท็บที่ชื่อเพจ Layout ดูในริบบอนที่ชื่อเพจ Setup มาคลิกที่ปุ่ม Dialog Box เพื่อเรียกเพจ Setup Dialog Box ขึ้นมาจากนั้นให้เราทำการเลือกแนวกระดาษที่เราต้องการคลิกที่ Apply to เป็น Select Text แล้วคลิกโอเคจะเห็นว่าเอกสารนะคะในส่วนที่เราเลือกเท่านั้นจะเป็นแนวนอน